สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ครับในคลิป Deck Profile แวนดีวันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของแวนดีเลยสำหรับ Deck Profile นะครับก็ดีใจครับที่ยังได้ทำอยู่นั่นเองเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกก่อนเลยอยากมาชวนคุยก่อนคือหลังจากนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วเราเลยอยากให้เวลาในคลิปช่วงคลิปต้นคลิปเนี่ยโฟกัสกันที่เรื่องนี้อย่างเดียวนะครับก็คือในลูกเล่นของแมคานิกเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากแหละเพราะน่าจะหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วแต่เรามือใหม่เนี่ยน่าจะไม่เข้าใจก็คือเรื่องของไลท์ไลน์นั่นเองนะครับไลท์ไลน์ในภาคเนี้ยมันจะเป็นตัวของที่ทำให้เราไม่สกูเลยแล้วเราสามารถไลท์จนขึ้นไปถึงเกรด3ได้นะครับวิธีการใช้ไลท์ไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มันมีวิธีการใช้อยู่เดี๋ยวอธิบายตรงนี้เลยอันดับแรกเนี่ยในตัวเด็กเนี่ยเด็กเราเนี่ยอันนี้เด็กเราทั้งหมดเนี่ยรวมกับไอส่วนของเซตไลท์เนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมด50ใบพอดีก็เหมือนเด็กปกติของแวนการ์ดโดยทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ไอตัวเด็กกับตัวของที่เป็นตัวไลท์เนี่ยมันเวลาเราใส่สลีฟเนี่ยอันนี้แอดโตกถามมาจากน้องที่เล่นญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าห้ามมันใส่สลีฟเหมือนกันก็คือให้แยกเลยให้รู้ว่าไอเนี้ยมันเป็นในส่วนของไลท์ของมันไอเนี้ยคือเมนเด็กนะครับและเวลาเริ่มเกมเนี่ยสมมุติเราสับอะไรเรียบร้อยแล้วเราวางอย่างนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตวางให้มันเข้ามานิดนึงเราก็เอาตัวเริ่มมาคว่ำไอเนี้ยมันก็จะอยู่ข้างๆกองการ์ดอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวเริ่มสมมติเบ้มาทางนี้เลยนะอันนี้มีเรียการ์ดหนึ่งช่องอะไรนี่เป็นแวนการ์ดมันจะเบ้มันจะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งตรงนี้วิธีการใช้มันใช้ง่ายๆครับก็คืออ่ะสมมุติเราเริ่มเกมสแตนด์อัพแวนการ์ดแล้วนะครับเข้าในช่วงของเริ่มต้นไลฟ์เฟสพอเริ่มต้นไลฟ์เฟสเนี่ยเอ้ยยังไงเรามือแรกเราอ่ะสมมุติมือแรกเรากระจอกหมามากเราเป็นประมาณอย่างนี้คือไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับอ่ะมี5ใบแล้วกันเข้าเทิร์นตัว1มี6ใบอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีเกรดไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยในช่วงเริ่มต้นไลฟ์เวทเนี่ยเราสามารถชิงการ์ด1ใบอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไปหยิบไลฟ์มัน1ใบมาไลฟ์ปึ๊บแล้วก็เงื่อนไขเกิดปกติแล้วพอเข้าเทิร์นต่อไปหรืออะไรก็ตามนะครับก็ถ้าเราไม่ไลฟ์ธรรมดาจากบนมือเราก็สามารถชิงแล้วก็ไลฟ์ลายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้มันทำได้จนถึงเกรด3เลยอ่ะเริ่มต้นเทิร์นใหม่ปึ๊บเป็นอย่างนี้นะครับก็อันนี้บอกให้รู้กันก่อนจริงๆเห็นเค้าก็ไม่ค่อยจะมีใครพูดเรื่องนี้กันคือเข้าใจแหละว่ามือเก่าๆหลายๆคนรู้แล้วแต่ว่าสำหรับมือใหม่น้องๆมือใหม่หลายๆคนที่อยากสนใจภาคนี้อาจจะยังไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะเป็นในของชุด DSD03 เป็นของสายบาติออนนั่นเองนะครับโดยที่ตัวเริ่ม123ที่เป็นไลท์ของมันเนี่ยชุดเซตไลท์ของมันเนี่ยก็จะมีตัวเริ่มที่มันให้มาเลยแล้วก็เป็นเกรด1 2 3นะครับจริงๆเกรด2ในชุดมันให้มาใบเดียวนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยก็ถือว่าเป็นเซตที่เอาไว้เล่นกับเกรด3เยอะๆคอนเซ็ปต์ของเด็กนี้คือการเล่นกับเกรด3เยอะๆนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้มันจะมีเรื่องของโปรโมเข้ามาซึ่งใครหาไม่ได้นะก็มันก็ไว้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วกันแต่ถ้าใครหาได้ก็ต้องใส่พูดอย่างนี้กันแอตโตยังมีไม่ครบเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับ1 2 3อันนี้คือไลท์ของมันแล้วก็มาที่ในส่วนของทริกเกอร์ตอนนี้มันก็คือเอาพูดตรงๆว่ามันก็ยังปรับอะไรไม่ได้มันปรับได้แค่ประมาณ2แบบนะครับมันจะดูของเมนก่อนแล้วกันก็จะมีดรอนะครับดรอ4ใบแล้วก็ฮีล4ใบอันนี้มันเป็นสแตนดาร์ดที่เขาใส่กันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีโอเวอร์ทริกเกอร์1ใบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในเด็กดีมันก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วก็ถ้าใครซื้อมา2กล่องเนี่ยเราจะสามารถปรับได้2แบบก็คือมันสามารถสลับคีอันนี้คีนิคอลนะมันจะทอนนิดนึงคีนิคอลกับฟอนต์ได้นะครับใครอยากได้ฟอนต์4ก็ได้หรือใครอยากได้คี4ก็ได้นะครับตอนนี้แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าอยากได้ฟอนต์4ต้องซื้อ2กล่องเพราะว่าต่อ1สตาร์เตอร์มันให้ฟอนต์มา3ใบเพราะมันให้โอเวอร์ทิกเกอร์มาใบหนึ่งประมาณนี้นะครับจริงๆถ้าซื้อสตาร์เตอร์ทั่วไปหน้าตาทิกเกอร์ที่ให้จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครอยากเปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนทีนี้มาดูในตัวเมนเด็กบ้างครับเมนเด็กมันจะหนัก3มากๆนะจริงๆหนักจนหลายๆคนอาจจะกลัวเลยก็ได้ครับใครที่เล่นภาคเก่ามาเกรด1ก็จะมีตัวของร่างของไอ้เจ้านั่นในเด็กเหมือนกันก็คือรวมกันไม่เกิน4ใบเหมือนเดิมแต่มันต้องใส่นะครับคือตอนนี้ของมันไม่พอแล้วก็จะมี PG ครับ PG กลับไปเป็นเกรด1แล้วนะครับแล้วก็จะมีหมาอีก
3ใบนะครับจริงๆคือถ้ามีของครบจริงอ่ะมันจะถอดหมาจนเหลือใบเดียวนะครับมันจะไม่ใส่หมาอะไรขนาดนี้ทั้งหมดก็เปลี่ยน1ที่6 10ใบนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้มาที่ตัวของเกรด2เกรด2มีแค่นี้ครับ3ใบครับรวมไลท์ลายได้4ใบแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เลยบอกแล้วว่ามันจะน่ากลัวมากมาที่เกรด3ครับในตัวเมนเด็กจะมีบาทิออนนะครับ4ใบอ่ะ3ใบขออภัยเป็น4ใบแล้วก็ตัวปั๊มพลังครับ4ใบแล้วก็ตัวกดพลังดนตรีครับ4ใบออเดอร์ครับ4ใบและทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นประเด็นนิดนึงซึ่งมันเป็นตัวหลังกล่องถ้ามีเต็มก็ใส่เต็มถ้ามีไม่เต็มก็ไม่เป็นไรถ้ามี1ก็ใส่1ก็คือเจ้านี้ถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะพี่เอาจริงๆแม่งเปิดหายากไอ้สตาร์เตอร์รอบเนี้ยแอตโตเปิดไป12กล่องแอตโตได้มาแค่2ใบเองนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันถามว่ามัน must have ขนาดไหนคือเด็กมันอาจจะบอกจริงๆอ่ะถ้าอยากดูจากสกิลอ่ะประมาณ3ใบก็เล่นได้แล้วเว้ย2ถึง2ถึง3ใบก็เล่นได้แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยมัน must have เพราะว่ามันต้องการเกรด3เยอะหน้าเกรด3เนี่ยมันมีไม่พอนะครับมันต้องการเกรด3เยอะถ้าจะไม่นับไลน์เนี่ยในนี้นะครับมันจะมีเกรด3อยู่แค่12 3 4 15 16 17มันมีแค่17ใบเองคือเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องสกูแล้วมันไม่สกูเราไปห่วงเรื่องมันใช้เทคไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าตัวของบาทิออนมันต้องเช็คเจอเกรด3เพื่อทิ้งมือ1ลุกนะครับลุกเรียตัวนึงแล้วบวกหมื่นให้มันโอกาสเราอยากให้มันติดเยอะๆจะเป็นทิกเกอร์ก็ได้จะเป็นเกรด3ก็ได้จริงๆถ้าเรามีเกรด3ในอนาคตมากกว่านี้เราแทบจะถอดเกรด1เกรด2ใบอื่นทิ้งไปเลยก็ได้แต่เด็กนี้ณปัจจุบันณตอนนี้คือมันจัดได้แค่รูปแบบนี้เท่านั้นนะสำหรับสีเหลืองแล้วก็มันมีข้อเสียไหมมันมีพลังป้องกันแม่งเฮี้ยมากตอนนี้คือเห็นไหมเป็นโซนนี้พลังป้องกันเกิดจากอะไรทิกเกอร์ครับทิกเกอร์แทบจะ 100% เลยด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่ามันเป็นรูปแบบการจัดเด็กของมันแล้วกันนะครับอย่าไปแบบเอ้ยพี่โอ้มันไม่เสถียรเลยอะไรอย่างนี้อ่ะวิธีการเล่นนิดหนึ่งมาคุยกันเรื่องวิธีการเล่นวิธีการเล่นเนี่ยพอเราเริ่มปุ๊บแล้วเราจะทำการไลท์เนี่ยไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังก็ตามนะครับจำไว้อย่างนึงว่าให้ถือเกรด3บนมือให้เยอะที่สุดเพราะว่าตอนที่เราไลท์ขึ้นเกรด3เราต้องมีเกรด3บนมืออยู่บนมือ3ใบบนมือนะไม่รวมกับไลท์ที่ขึ้นมาแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทิ้งนะครับสิ่งที่เราจำเป็นต้องทิ้งได้คืออะไรคือ1เกรด2ทั่วไปเกรด1ทั่วไปเดี๋ยวโตแยกมาให้ดูพวกนี้ทิ้งได้เพราะว่าอันดับแรกคือชิลต่ำเป็นช้อยแรกในการเลือกเอามาไลท์นะครับเอามาทิ้งไลท์นะครับมันชิลต่ำและทีเนี้ยอันดับต่อมานะครับก็คือเรื่องของตระกูลทิกเกอร์อันนี้ดันขึ้นไปนะตระกูลทิกเกอร์ก็มันก็จะใครไม่มีใครอยากทิกเกอร์แรกขึ้นมือหรอครับก็จะเป็นดอทิกเกอร์แล้วก็ที่จำที่ทิ้งได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นพวกของฟอนคีแล้วก็ฮิวอันนี้คือเป็นตัวรองลงมาถ้าสมมุติว่าจำเป็นจะต้องทิ้งจริงๆและก็สุดท้ายถ้าบนมือเรามีเกรด3เยอะแล้วและไม่มีอะไรจะทิ้งไลท์จริงๆ PG ครับทิ้งแม่งเลยเถอะเพราะว่า PG เวลาเราใช้เราต้องทิ้งมือ1มันเสียเวลาในการใช้งานถ้ามันขึ้นต้นเกมช่างมันครับเด็กโจมตีไม่ใช่เด็กป้องกันไม่ต้องห่วงอะไรขนาดนั้นนะครับบุกไปเลยบุกไปข้าวหาอยู่แล้วแล้วเราทำการไลฟ์ครับอันนี้เราพูดถึงตัวที่เอามาไลฟ์ปุ๊บทีนี้มันจะไม่มีอะไรจนกว่าจะขึ้นค่อนข้างจะขึ้นเกรด3สำหรับวิธีการเล่นของตัวสตาร์เตอร์นะแต่ทีนี้มันจะมีระหว่างทางนิดนึงก็คือเวลาเราไลฟ์เสร็จปุ๊บเป็นเกรด2ครับเกรด1ที่มันตรงสายมันอย่างนี้นะครับพอมันตรงสายมันอย่างนี้เราสามารถแสดงการ์ดเกรด3จากบนมือ2ใบนะครับจริงๆเวลาแสดงเนี่ยพูดตรงๆเลยนะสมมุติเกรด3เนี่ยเรามีใบต่างกันอยู่แล้วเรามีขึ้นมือทุกใบอย่างเงี้ยมันต้องแสดงบนมือ2ใบฝั่งตรงข้ามเห็นใช่มั้ยว่าอะไรที่ต่อให้เราจะอมอะไรไว้ก็ตามอย่าแสดงตัวที่เหมือนแวนการ์ดหลักเราให้เขาเห็นมากขนาดนั้นถามว่าทำไมอ่ะพี่ให้เขารู้ไปก็ได้ถ้าไม่จำเป็นถ้าแบบว่าบนมือเราไม่ได้มี2ใบที่แสดงได้แค่2ใบงี้บนมือเรามีอยู่ประมาณ4แบบอย่างเงี้ยที่เป็นเกรด3เงี้ยอย่าแสดงเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเราจะทำการเพอร์โซนาไลท์ได้นะครับให้แสดงใบอื่นไป
ให้แสดงออเดอร์ไปก็ได้เพราะออเดอร์แม่งแดกบาร์เยอะนะครับอ่ะถ้าสมมติว่าใบที่ควรแสดงก็แสดง2ใบนี้ไปก็ได้นะครับปล่อยใบที่มีใบทําเกมแสดง2ใบนี้ไปเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็จะตัวนี้เทคตัวล่างเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เปิดการ์ดจากท็อปเด็ก1ใบถ้าการ์ดใบนั้นเป็นยูนิตให้คอนะครับก็ถ้าไม่ใช่ก็ให้ทิ้งไปถามว่ายูนิตเป็นยังไงยูนิตก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกขอบข้างล่างเนี่ยจะเขียนว่ายูนิตแต่กลับกันไอ้การ์ดนี่มันเป็นออเดอร์นะแล้วก็อีนี่มันเป็นทิกเกอร์นะไอนี่คือยูนิตไอนี่คือยูนิตถ้าเจอพวกนี้โยนทิ้งครับตกหลุมอย่างเดียวแต่ถ้าเจอเจ้านี่ก็สามารถขอได้นั่นเองอ่ะประมาณนี้อธิบายเข้าใจกันแล้วก็ไลท์จนถึงเกรด3ปึ๊บพอไลท์จนถึงเกรด3เนี่ยเวลาเกรด3แล้วครับเกรด2ที่ตรงสายกับมันเนี่ยมันให้โชว์การ์ด3ใบจากบนมือนะครับอ่ะโชว์ถ้าเรามีเกรด3 3ใบของมือโชว์เขาเราได้จั่ว1นั่นเองทีนี้พอเราลงเนี่ยเอาจริงๆตัวเด็กมันจะค่อนข้างเติมมือบ่อยเว้ยคือสังเกตแล้วเด็กมันเติมมือง่ายถ้าเราขึ้นถึงเกรด3จริงๆอ่ะเราจะมีแดมอยู่ประมาณที่2แดมโดยประมาณถ้า2แดมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับอ่ะลงเจ้านี่ไปก่อนก็ได้ไว้ครั้งนี้กันมันจะได้เห็นครับเป็นตัวทำเกมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยอย่าเพิ่งใช้ตัวโปรโมเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราใช้จริงให้ใช้ตัวพวกนี้ไปก่อนนะครับอาจจะเอาเข้าลงมาปุ๊บอ่ะลงเรียแล้วก็เสียบบวกหมื่นนะครับแล้วก็แค่นั้นเองบวกหมื่นแล้วก็จะบวกอีก 2,000 ด้วยนะพวกนี้2ตัวนี้จะบวก 2,000 ด้วยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะแจกเทคแล้วก็ทีนี้ถ้ามียูนิตออเดอร์นะครับไอ้ใบออเดอร์เกรด3ปุ๊บถ้าเราถืออยู่บนมือเราไม่ทำอะไรเพราะมันก็ไม่มีชิลอยู่แล้วใช่ป่ะถ้าเรามี2แดมเคาน์เตอร์บาร์2ครับบวก 5,000 ตัว2บวก 5,000 ใช้ไปเลยอย่าไปเฉียมกับการเล่นมันเพราะว่าเด็กมันไม่ค่อยมีชิลอยู่แล้วนะครับแล้วก็แดมเอาไว้ความมันนี่พอไอ้ตัวนี้มันไม่ได้กินแดมวิธีการเล่นช่วงต้นเกมถ้าเราไม่ได้เพอร์โซนาเนี่ยยังมันยังเพอร์โซนาไม่ได้เนี่ยก็ตีไปอันนี้มันจะเริ่มต้นที่13บวก 2,000 เป็น15บวกหมื่นของตัวเมื่อกี้นะครับเป็น25นี่เป็น 30,000 แล้วนะครับตี 30,000โป๊ะแวนตี15ถ้ามีตัวบูทอะไรก็ว่าไปนี้เราไม่มีแวนตี15นะครับสมมุติเกิดว่าเช็คได้ปึ๊บเกรด3อ่ะแล้วถ้าเกิดได้เช็คได้สักทิกเกอร์สักอีก1ใบเป็นอะไรก็ได้เป็นฟอนต์ก็ได้โป๊ะอ่ะพอเช็คอย่างนี้เสร็จปึ๊บเวลาพอแบทเทิลเสร็จเนี่ยปึ๊บมันไอ้พวกนี้ขึ้นมือจะไอ้เช็คได้แล้วขึ้นมือแล้วก็ทิ้งมือ1ใบครับจับเจ้านี่ลุกพอมันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะบวกอีก10,000ก็กลายเป็นว่าจาก 30,000 เป็น 40,000 และเบสมันเป็น 40,000 แล้วแล้วก็ถ้าสมมุติเราได้ทิกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็น 50,000 ซึ่งลุกขึ้นมาตีต่อได้ต้นเกมมันจะเล่นกันประมาณแค่นี้อ่ะแค่นี้จริงๆนะหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตีตัวเนี้ยทิ้งเลยแล้วทีเนี้ยถามว่าในเทิร์นรับเหรอพี่การ์ดยังไงไม่การ์ดครับคือแม่งคือเอาไปการ์ดจริงๆอ่ะการ์ดตอนเราแม่งจะตายอ่ะสัก4แดม5แดมมาค่อยการ์ดหลักๆคือรับแดมไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยในเทิร์นต่อมาอย่างเงี้ยถ้าบนมือเรามีตัวของไลท์ของมันก็ทำการเพอร์โซนาไลท์ครับเพอร์โซนาไลท์จะได้จั่วหนึ่งก่อนแล้วแถวหน้าจะบวกหมื่นนะครับพอแถวหน้าบวกหมื่นเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราสามารถตั้งแนวตีได้แล้วถ้าอันนี้กรณีถ้าเรามีแดมหงายสัก3แดมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเรามีแดมหงายสัก3แดมนะครับเรามีโปรโมใบนี้ลงมาปุ๊บใบนี้นะใบนี้ปุ๊บลงมาเมื่อเด็กแอคทีฟค่อยสั่งใช้ก็ได้มันมีดูนิตเกรด3ครบ3ใบแล้วเพราะมันรวมตัวมันด้วยมันไม่ได้บอกว่าใบอื่นเขาได้บาส1ครับแล้วก็จั่ว1แล้วตัวมันบวก 5,000 แล้วก็ในเทิร์นที่มันมีการบวกหน้าตัวมันบวก 5,000 ก็แปลว่าเราได้เติมมือคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้เราถ้าเรามี2เขาได้บาสหงายเราก็สามารถเขาได้บาส2แล้วก็จิ้มหลักๆเราจะจิ้มตัวจะคือจะจิ้มจริงๆจะจิ้มไข่ก็ได้นะแต่หลักๆแอตโตชอบจิ้มให้ตัวเนี้ยนะครับอ่ะจิ้มไปนะครับตัว2แล้วบวกอีก 5,000 ไปนะครับอันเนี้ยเบรกตอนเนี้ยพอมันเพอร์โซนามาใช่ไหมจาก13เป็น23บวก 2,000 เป็น25แล้วเป็น 30,000 แล้วนะตีคันนี้ก็ 30,000 แล้วนะครับทีนี้ถ้าในเทิร์นเนี้ยจริงๆถ้าบวกได้ก็บวกหนักไปเลยก็ได้ครับถ้าเรามีเกรด3พวกเนี้ยอยู่บนมือเยอะๆอย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถลงได้แล้วก็มึงรวมใจเสียบไปเลยก็ได้ครับปุ้งเข้าไปอ่ะชี้ให้ตัวเดียวไปเลยก็ได้บวกสัก 30,000 ไปก็ได้หรือก็จะกระจายก็ได้นะครับอันนี้ออกแนวประชดนิดนึงในการเสียบแล้วเวลาโจมตีก็เอามันตีไปก่อนเพราะจริงๆอ่ะมันจับลูกได้ทีละตัวถ้าสังเกตสกิลดีๆมันเป็นสกิลแบบวันเบอร์เทิร์นนะครับมันเกิดขึ้นครั้งเดียวนะถ้ามันแบบเช็คเจอ3มันก็ติดเลยนะครับโอเคอ่ะ
โจมตีเมื่อกี้เบส13,000เป็น15,000บวก2,000จากบาทิออนเพอร์โซนาไลท์มาบวกอีกโพอร์โซนาไลท์มาบวกอีก10,000นะครับเป็น25,000 25,000บวกออเดอร์เป็น 30,000 ยัดเข้าไป3ใบนี่ตี 60,000 ครับแค่นี้ตี 60,000 เลยนะครับแล้วก็อาจจะเอานี่วิ่งหรือเอายืนทิ้งไว้ก่อนก็ได้เผื่อได้โอเวอร์นะครับแล้วก็เอาบาทิออนตีบาทิออนจะตีที่ 25,000 นะครับถ้าเกิดโมอาจจะใช้คำว่าโมเลยเช็คในเทิร์นนี้ได้นะครับอ่ะเช็คได้3ก่อนออเดอร์นี่มันถือเป็นเกรด3นะเพราะมีเกรดนะครับโอเคแล้วก็เช็คได้โอเวอร์ทิกเกอร์นะครับพอโอเวอร์ทิกเกอร์เนี่ยมันเช็คได้ในเทิร์นเรานะครับมันจะในช่วงไดเช็คเนี่ยมันจะเลือกอีกตัวหนึ่งบวก100ล้านสมมุติแอดโตะให้ตัวนี้100ล้านไอ้นี่อีก100ล้านนะครับแล้วพอได้ปุ๊บตัวเวลาใช้โอเวอร์ทิกเกอร์เนี่ยพอได้ปุ๊บมันจะมูฟตัวนี้ออกจากเกมแล้วเราก็จั่วคืนมือมา1นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ได้ทิ้งนะครับทิ้งการ์ดอะไรก็ได้1ใบจับเรียการ์ดลุกนั่นเองแล้วก็บวกอีก10,000นี่ก็ตี 70,000 แล้วก็โอ้ตี 70,000 ล้านแล้วแหละนะครับนะก็แรงนะครับพลังมันจะโอเวอร์พาวเวอร์มากถ้าเราเกิดได้เช็คได้ประมาณนี้จริงๆถ้าไม่ได้โอเวอร์ทิกเกอร์ก็ถือว่าตีแรงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเด็กบาทิออนนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่เอาพูดตรงๆนะสำหรับ4เด็ก5เด็กที่ออกมาพร้อมกันแอตโตแอบชอบแมคานิกอันนี้ที่สุดเพราะว่ามันทำให้สิ่งที่แวนการ์ดถูกล้อเลียนมาตลอดในตั้งแต่ภาคแรกในเรื่องที่ไอโมริคาว่ามันเล่นมึงใส่เกณฑ์3เยอะๆมึงจะเล่นยังไงกูเล่นได้ครับมันกลายเป็นว่าก็กูเล่นได้ครับเนี่ยเด็กมันทำให้เด็กเนี่ยขึ้นมาเป็นความจริงได้อะไรประมาณนี้แต่มันก็มีข้อเสียอย่างที่ในหนังมันแสดงให้ดูทุกภาคก็คือมือมันน้อยเว้ยมือมันน้อยแบบมือพลังป้องกันมันต่ำพลังป้องกันมันตกต่ำลงมากๆนั่นเองประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามนะครับถ้ายังชอบอย่างหรือไม่ชอบยังไงไม่ชอบก็เรื่องของมึงแล้วกันถ้าชอบก็หรือว่ามีอะไรอยากคุยเพิ่มก็เรื่องคอมเมนต์บอกกันไว้แล้วกันไม่ต้องถามหาซีอื่นครับไม่มีเรารอทำแต่ซีเหลืองเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีเด็กพวกของเก่าของวีอะไรแค่นี้ที่จะทำแค่นั้นเองประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ